สินค้าตัวต่อไปที่เราอยากจะรีวิวในวันนี้นะคุณมันเป็นสินค้าที่เราเคยรีวิวรุ่นหนึ่งมาแล้วไม่หนึ่งนะฮะหลายรุ่นเลยหลายรุ่นนะเราเคยรีวิวหลายรุ่นหนึ่งมาแล้วผมว่าน่าจะเกือบหมดอะใช่อันนี้เป็นตัว stabilizer กิมบอล3แกนยี่ห้อชิยุนหรือชื่อหยุนชื่อหยุนชื่อหยุนเนี่ยเรารีวิวอะไรบ้างมีเคลน M Smooth Q ใช่มั้ย Smooth Q เคยรีวิวยังเคยรีวิว Smooth Q แล้วคราวนี้มาสู่ Smooth 3ใช่มั้ยใช่ก็เรียกว่าติดอกติดใจคือประเด็นเนี่ยพี่ฉิมมาติดใจไม่ใช่ว่าใครติดใจคือพอใช้แล้วดีก็รู้สึกว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังใช่อยากจะถามคุณว่า Smooth 3เนี่ยมันมีอะไรดีคุณถึงอยากจะรีวิวมันอีกหมายถึงอยากจะรีวิวตัวนี้อ่ะเรามาคุยกันก่อนว่ามันเอาไว้ใช้กับอะไรบางคนเนี่ยจะบอกไว้ใช้กับกล้องเหรอพี่อ้าวภาพก็โชว์อยู่ใช้กับโทรศัพท์ชื่อหยุนสมูท3เนี่ยเอาไว้ใช้กับโทรศัพท์เอ้ยแล้วสมูทคิวใช้กับอะไรโทรศัพท์เหมือนกันอ้าวแล้วมันต่างกันยังไงอ่ะแน่นอนทุกคนต้องถามผมด้วยคำถามนี้เดี๋ยวค่อยเล่าเอาเป็นว่าสินค้าโปรดักต์ของตัวชื่อหยุนเนี่ยที่มันคุณถือให้มันถูกก็ผมจะอ่านข้างหลังพี่เซมอ่านอะไรกับหัวกับหางอ่ะเอาเป็นว่าโปรดักต์ของชื่อหยุนเนี่ยไอที่ใช้กับมือถือเนี่ยมันมีตัวสมูทคิวแล้วก็มีสมูท3ถูกไหมคุณก็อาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้วฉันจะซื้อสมูท3หรือสมูทคิวดีซึ่งจริงๆคุณอาจจะไม่สับสนหรอกถ้าคุณเห็นราคาแล้วคุณก็จะไม่สับสนจะไม่สับสนเลย คุณจะรู้เลยคุณอยากจะซื้ออะไรใช่ไหมถ้าสมูทคิวเนี่ยราคาที่เราขายอยู่เนี่ยก็คือ 5,990 ส่วนสมูท3นะฮะ 11,900 บาทฮะงั้นเราก็ไม่สับสนแล้วเราซื้อสมูทคิวไม่ต้องสับสนฮะก็แน่นอนคนต้องถามอยู่แล้วก้าว่าเฮ้ยแล้วพี่โอ้โหราคามันต่างกันแบบเกือบจะครึ่งๆเนี่ยมันต่างกันยังไงใช่มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาหรอมันดียังไงงั้นผมไปซื้อสมูทคิวไม่ดีกว่าหรอเออใช่ผมไม่แน่ใจว่ามันต่างกันตรงไหนแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูสเปคก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆตอบกันไปสเปคของเขาที่เขาเขียนโบขึ้นมาเนี่ยนะที่กล่องเลยนะถ้าคุณซื้อไปคุณก็ไปอ่านเองได้แต่คุณยังไม่ซื้อไงผมก็เลยอ่านให้ instant camera setting true stabilizeInstant Camera Setting to Stabilizer คืออะไรไม่รู้ต่อมานะ Instant Manual Zooming Control คุณแปลให้เขาเซ่ก็ฉันก็เอาง่ายๆคือผมเข้าใจว่าใช้แอปในการควบคุมไอ้ตัวกล้องได้ อะไรพวกนี้หรือว่าใช้แอปในการช่วยในการถ่ายในการแบบมีฟีเจอร์อะไรของมันเนี่ยแต่บอกก่อนว่าผมไม่ได้ใช้แอปนะ เวลาใช้เนี่ยผมชอบแบบเพียวๆเป็นกล้องไปเลยใช้มือถือเพียวๆเนี่ยแหละกล้องมือถือเนี่ยปกติไม่ได้ใช้แอปชื่อหยุนข้อต่อไป Instant Manual Zooming Control สามารถที่จะถ้าต่อแอปนะก็สามารถจะซูมได้ด้วยคอนโทรลตรงนี้ซึ่งผมก็ไม่ใช้14ชั่วโมง Continuous Work Time ถ้าคุณทำ Stabilize ดีๆแบตอยู่ได้ถึง14ชั่วโมงในการใช้งานอันนี้จากที่เขาบอกไว้นะแต่ผมยังใช้ไม่ถึงเพราะว่ากว่าจะใช้ถึงขนาดนั้นมือถือผมหมดไปแล้วแบตมือถืออยู่ไม่ถึงมันอยู่ไม่ถึงคุณต้องมีแบตมือถืออีกเครื่องนึงอาจจะเป็นอย่างนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดผมต้องใช้แบบต่อเนื่องขนาดนั้นผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่ามันคืองานอะไร14ชั่วโมงบางคนอาจจะไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายด้วยมือถือเนี่ยก็ได้มั้งเรียลลิตี้เรียลลิตี้ไปเที่ยวเปิดตลอดเงี้ยแล้วถ่ายด้วยมือถืออยากถ่ายถือตลอดก็เมื่อยเหมือนกันนะเมื่อยโอเค Fifth Gen Instun Stabilizing Systemเขาอาจจะอยากพิมพ์คำว่า instant แต่เขาพิมพ์ผิดหรือเปล่าinstun ช่างมันก็เป็นระบบ stabilize ของเขาแหละมีความรู้สึกว่าอ่านพวกนี้ไม่ได้อะไรเลย okay. เอาการใช้งานของคุณดีกว่าก็อยากรู้ความแตกต่างนอกจากเนี่ยเขาบอกว่า make your phone camera pro เอาจริงๆเลยนะมันต่างจาก smooth kill ไงในความรู้สึกผมนะอย่างแรกเลยคือเนื้อวัสดุของ smooth 3มันดีมากๆเนี่ยคุณดูคุณจับดูคุณจะรู้เลยคนละเรื่องเลยกับ smooth killเพราะงั้นความรู้สึกเวลาจับถือความมั่นคงความตึบนะใช่แต่ก้าวว่าสมูทคิวอ่ะมันเบากว่าสมูทคิวเบากว่าไงอันนี้มันมีความเป็นโลหะนะซึ่งความคงทนแข็งแรงอะไรพวกนี้มันจะมีมากกว่าแล้วเวลาที่ผมใช้เนี่ยผมชอบแบบนี้มากกว่าเหรอเออจริงๆคือผมใช้งานยังไงดีกว่าผมเอาไปใช้งานหลากหลายแล้วเดี๋ยวผมค่อยเล่าค่อยแชร์แล้วกันแต่ก้าวอยากรู้ข้อแตกต่างสักทีอยากรู้ข้อแตกต่างสักทีเข้าพอยต์Point คือผมอาจจะไม่ได้เห็นข้อแตกต่างขนาดนั้นเพราะว่าสมูทคิวเนี่ยผมไปเทสกับตอนที่เต้นถูกไหมแล้วผมก็เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาถามว่าสมูทไหมก็สมูทนะแต่สำหรับสมูท3เนี่ยผมไปใช้ในอีกลักษณะหนึ่งคือเดินถ่ายตัวเองแล้วก็ให้คนที่ไม่เคยใช้พวกอุปกรณ์พวกนี้ถ่ายก็คือให้นางแบบถ่ายให้หน่อยถ่ายผมรีวิวสายของคอร์ออฟเทคให้เขาถ่ายด้วยแล้วผมก็เทสคล้ายๆทำตัวเป็นบล็อกเกอร์อาหารเนี่ยคือเทสชิมราเมงอะไรเงี้ยเพื่อจะดูฟีเจอร์อะไรพวกนี้
คือใช้ทั้งแบบถือเองตั้งเอาไว้อะไรเงี้ยหลากหลายเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าอีกอย่างหนึ่งของสมูท3ที่ต่างจากสมูทคิวคือมอเตอร์เนี่ยกำลังมันต่างกันสมูท3เนี่ยมันจะรับน้ำหนักได้260กรัมส่วนสมูทคิวเนี่ยรับน้ำหนักได้200กรัมอ๋อรับหนักได้มากกว่าอืมสมูท3รับน้ำหนักได้มากกว่ามอเตอร์พลังเยอะกว่านิดนึงมอเตอร์คำว่ามอเตอร์พลังเยอะนี่มันมอเตอร์ตัวนี้ไงก็รับน้ำหนักได้มากกว่าก็โอเคไงสมมุติว่ามือถือคุณอาจจะมีน้ำหนักที่มากกว่าอย่างเงี้ยคุณก็สามารถจะใช้ได้แล้วก็มันก็อาจจะคอย stable มันอาจจะไม่เสี่ยงกับการสั่นถ้ามันแบบไปเป็นปริ่มหนักมากๆหน่อยใช่ไหมก็โอเคนะไอสิ่งที่ผมอยากเทสอะคือผมพยายามจะถามคุณว่าไอไมค์นั่นน่ะอยู่ไหนผมอยากรู้ว่าถ้าผมใส่ติดโหลดวิดีโอไมโครเข้าไปที่มือถือแล้วใส่บนสมูท3เนี่ยมันจะรับน้ำหนักได้ไหมอันนั้นแหละคือสิ่งที่ผมอยากรู้ซึ่งผมไม่ได้เทสให้คุณนะเพราะผมหาไม่เจอหาไม่เจอคือบ้านพอดีบ้านจัดใหม่ก็หาไม่เจอเลยไปอยู่ไหนทุกอย่างก็ไปอยู่โกดังหมดแล้วก็ว่ากันไปเดี๋ยวคุณไปเทสเองแล้วกันก้าวสรุปให้คนดูฟังก่อนความแตกต่างของสมูทคิวกับสมูท3ตัวสมูท3เนี่ยมันรับน้ำหนักได้มากกว่าสมูทคิวจาก200ก็เป็น260กรัมข้อที่2ความแตกต่างข้อที่2ก็คือตัวสมูท3เนี่ยเป็นโลหะทั้งอันมันก็เลยอาจจะเรียกว่ามันทนทานกว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้จับ2อันเทียบกันเนี่ยอย่างผมเนี่ยจับมาแล้วผมบอกเลยว่าผมชอบตัวบอดี้ที่เป็นโลหะมากกว่าซึ่งทำไมผมถึงชอบมากกว่าต่างกันแค่นั้นก่อนที่จะไปเรื่องตัวบอดี้ปึกเนี่ยบอกก่อนนะการกันสั่นและความสมูทของภาพที่ได้เนี่ยพอๆกันนะไม่ใช่ว่าใช้บนสมูทคิวกันสั่นได้ประมาณนึงพอสมูท3ได้มากกว่านี่ไม่ใช่นะถ้าเกิดมือถือคุณอยู่ในสเปคน้ำหนักอยู่ในสเปคเนี่ยคือพอๆกันแต่ทำไมผมถึงชอบตัวบอดี้ที่มันเป็นโลหะแบบนี้หนึ่งก็คือสัมผัสความรู้สึกของผมก็คือมันปึกเวลาถือนี่มันแบบเหมาะมือมันเข้ามือแล้วมันรู้สึกแบบเฮ้ยเราสามารถที่จะใช้มันได้แบบเต็มที่อ่ะแล้วเวลาผมพกไปเนี่ยผมไม่ได้เอากล่องเข้าไปนะกล่องเขาจะเป็นคล้ายๆไวโอลินนั่นแหละแบบสมูทคิวคล้ายๆกันเลยผมไม่ได้เอาไปแต่ผมเอาไปแบบเพียวๆเลยแล้วผมใส่กระเป๋าอันนี้ไปแพ็คเซฟแพ็คเซฟไว้100ถามว่าใส่เข้าไปได้ไหมไม่ได้หรอกแต่ผมใช้วิธีนี้เอาหัวปักเข้าไปผมเอาหัวเนี่ยปักเข้าไปตรงนี้เลยดูดออกมาเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็สะพายไปข้างๆเป็นด้ามอย่างเงี้ยออกมาคือผมพกแบบนี้ง่ายหรือบางทีเนี่ยถ้าผมไม่ได้เอากระเป๋าแพ็คเซฟไปเนี่ยผมเอาเกี่ยวเข็มขัดเลยเกี่ยวไว้เลยไม่งั้นผมต้องการอะไรที่มันแบบว่าค่อนข้างมีความแข็งแรงทนทานคือก้าวมีข้อสงสัยว่าจะยอมจ่ายเงินอีกถึงครึ่งนึงอะคือเรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะจริงเหรอ2เรื่องรับน้ำหนักได้260มันต่างกัน60กรัมอ่ะถ้าคุณได้ลองไปใช้อ่ะคุณอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้ถ้าเกิดสมมติว่าคุณต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันแบบมันไปใช้จริงอ่ะความรู้สึกมันจะสัมผัสได้เลยนะยอมที่จะซื้อผมยอมที่จะซื้อถ้าเกิดผมต้องซื้อสักอันนึงอ่ะแล้วถ้าผมมีงบที่เรียกว่าเอ้ยพอได้เงี้ยผมก็จะไปที่ตัวที่เป็นโลหะเอาแบบแฟร์ๆอ่ะแฟร์ๆถ้าเป็นน้องๆมาถามอ่ะก็ผมก็จะพูดแบบนี้ไงถ้ามีงบก็มาที่อันนี้ถ้าไม่มีก็มาที่ใช้สมูทคิวก็ไม่เป็นไรอย่างนี้เหรอใช่ใช้ได้ทั้งนั้นแหละคือมันเป็นเรื่องของแมทเทอเรียลไงคือคนอาจจะบอกว่าโหพอมาดูสมูทคิวแล้วเป็นพลาสติกหมดเนี่ยผมไปซื้อ DJI ดีกว่าแต่ราคามันต่างกันเยอะอ่ะถ้าคุณอยากใช้ชื่อไม่ถึงออสโมใช่ไหมออสโมออสโมถูกไหมออสโมวัสดุดีกว่าใช่แต่ราคาก็ต่างกันก็ต่างกันไงก็เขาบอกว่างั้นผมไม่มีทางเลือกอีกแล้วใช่ไหมผมก็ไปออสโมโมบายดีกว่าชื่อหยุนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปโปรดักที่มีคุณภาพของเขาก็มีลองแวะมาดูตัวนี้ก่อนอันนี้คือเรียกว่าทำออกมาเนี่ยเรียกว่ามาแข่งกันก็คงจะมาแข่งกับตัวออสโมแหละแต่ราคาถูกกว่าออสโมป่ะเข้าใจว่าอย่างงั้นอันนี้ 11,900 เพราะว่าออสโมรู้สึกว่าจะอ๋อโอ้แต่ต่างกันไม่เท่าไหร่ต่างกันไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็ต้องไปดูสเปคว่ามอเตอร์รับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะของเขานี่เขาเคลมไว้ที่260กรัมอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกช้อยนึงไงว่าเอ๊ะจะไปออสโมเลยหรือว่าจะแวะมาที่ชื่อหยุนทีนี้ผมก็ไปทำรีวิวไว้อันนี้จากประสบการณ์จริงที่ลองใช้เลยเริ่มจากวิดีโอตัวแรกที่ผมรีวิวสายคล้องคอ Optec อันนี้สังเกตว่าเป็นลักษณะของการเดินถือถ่ายด้วยตัวผมเองอันนี้ผมไม่ได้ใช้กล้องหลังผมใช้กล้องหน้าเพราะงั้นพอผมติดบนสมูท3เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมกดสวิตช์เนี่ย3ครั้งกึกๆๆมันก็จะเอาไอ้ตัวกล้องหน้าเนี่ยมาถ่ายผมซึ่งผมจะไม่เห็นจอเพราะว่าผมต้องการจะถ่ายเป็น 4K เพราะคลิปเราเป็น 4K หมดไงถ้าเอาตัวนี้มาใช้ผมก็ต้องถ่ายเป็น 4K เหมือนกันแต่ว่ากล้องหลังเนี่ยมันจะถ่ายเป็นโอเคไม่ได้ผมก็เลยใช้วิธีนี้แล้วก็เดินถือแบบนี้ไกลนิดนึงซึ่งภาพที่ได้ก็คือมันมีความสมูทมากเนี่ยผมให้คุณดูเต็มจอเลยนะอันนี้ก็สมมุติว่าเราไปเที่ยวเราถ่ายอะไรเงี้ยเราก็สามารถจะถ่ายแบบนี้ได้ได้ความสมูทเวลาเดินถ่ายเนี่ยผมก็เดินถ่ายตามปกติเลยเดินเองพูดเองถือเองอะไรเงี้ยได้ฟีลลิ่งแบบนี้ก็คือโอเคอันถัดไปอันนี้ผมให้น้องที่เป็นนางแบบเนี่ยถือถ่ายให้ผมหน่อย
อีกไกลเหมือนกันกว่าเราจะไปถึงเนี่ยช่วยทำมาหากินหน่อย อะไรเงี้ยเขาก็ถือถ่ายให้ผมเขาไม่เคยใช้ของพวกนี้เลยเขาก็แค่ถือถ่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆเดินตามผมเดินถอยหลังเขาก็ถ่ายคุณก็ดูความสมูทอันนี้คือดูระดับ 4K เลยนะคุณเห็นความสมูทไหมเดินแบบคนธรรมดาเลยไม่ต้องเดินย่องๆด้วยความสมูทมันโอเคมากเลยอันนี้ก็ผมคล้ายๆกับเหมือนเราไปเที่ยวเราถ่ายเก็บล็อกอะไรของเราไว้เงี้ยนี่พอเปลี่ยนมาปุ๊บเห็นไหมความสมูทที่เดินบรรยากาศเก็บอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้เดี๋ยวเราจะไปถ่ายช็อตสุดท้ายนะฮะตรงข้างหน้าตรงนู้นรู้สึกว่าเราอาจจะโชคดีนะฮะเพราะว่าแสงเนี่ยมันอาจจะลอดเมฆออกมาไม่ถูกบังจะเป็นช่วงที่แสงสวยที่สุดของวันนะครับวันนี้น้องปิ่นวิ่งอย่างเมามันอัลบั้มชื่อวิ่ง5ท่าวิ่ง5ท่ามีท่าปู3ท่าโหดครับโหดโอเคครับอันนี้แสงที่เรารอคอยอันนี้ต่อไปผมลองเป็นแบบคล้ายๆเป็นบล็อกเกอร์รีวิวหาล่ะผมทำยังไงผมก็ตั้งบนขาตึกนี้เลยเอามีขาเหรอไม่มีอ๋อตั้งอย่างนี้ตั้งอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยตั้งบนโต๊ะอาหารเนี่ยมันอยู่นะถ้าเกิดมันสเตบิไลซ์เรียบร้อยนะมันจะอยู่แบบนี้แล้วอยู่ตั้งได้เลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็ลองรีวิวราเมงโอเคตอนนี้ลองเคสใช้ตัวซื้อหยุนสมูท3เต็มคล้ายๆกับขาตั้งกล้องนะก็คือวางเอาไว้โต๊ะไม่ตรงเลยแล้วก็ลองถ่ายตัวเองดูอันนี้มากินราเมงราเมงร้านนี้นำสเตย์ลองดูซิว่าถ้าเกิดถ่ายเป็นแนวแบบบล็อกเกอร์เนี่ยชิมอาหารอะไรเงี้ยมันจะช่วยอะไรเราได้บ้างไหมหรือว่ามันสะดวกไหมเป็นยังไงให้ฟีลลิ่งแบบไหนนะว่าจะติดขัดอันนี้เหนื่อยแล้วอันนี้ก็คือถ้าสมมุติรู้สึกมันไม่ตรงผมก็หันมันก็มีความสมูทในการแทนอันนี้นะก็ใช้วิธีนี้แล้วผมก็ทำทั้งหมดแบบ3คลิปโอเคใช้บรรยากาศตั้งกล้องอีกแล้วตอนนี้มาแล้วก็หน้าตาแบบนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูอันนี้ผมกด3ทีกึกๆๆมันก็หันกลับมาปึ๊บแล้วผมก็กดให้มันแบบกดได้ก็คือกด2ทีปึ๊บมันจะก้มได้ออกมาเป็นแบบนี้อันนี้ผมจะลองดอลลี่เดี๋ยวมีดอลลี่ทำเป็นช็อตดอลลี่คือของพวกนี้เนี่ยมันตัดต่อได้ดอลลี่กลับเดี๋ยวดอลลี่ไปดอลลี่มาไม่เห็นดีเทลสังเกตความสมูทนะทุกอย่างดอลลี่ไปประมาณนี้เดี๋ยวลองกินดูว่าอร่อยไหมซึ่งจริงๆมันอร่อยแหละอันนี้แค่เทสดูว่าถ้าเป็นบล็อกเกอร์จะเป็นยังไงคอนโทรลได้ยากอะไรเป็นต้านแล้วก็หมุนกลับหมุนกลับได้แค่กด3ทีกึกกึกหน้าเนียนนะเนี่ยอันนี้ต้องโทษซัมซุงโอเคมาดูเส้นก่อนเส้นเหนียวนุ่มกำลังดีนะผมว่าอร่อยใช้ได้คือราเมงญี่ปุ่นอะเส้นเนี่ยต้องได้แบบนี้แหละอันนี้โอเคน้ำซุปเขาก็ใส่น้ำมันงาเข้าไปด้วยนะเค็มๆมันๆหอมๆน้ำมันงาอร่อยโดยสรุปนะถือว่าอร่อยเลยทั้งเส้นทั้งซุปอันนี้มาดูหมูชาชูบ้างว่านุ่มแค่ไหนหมูชาชูนุ่มประมาณนึงนี่นะหมูชาชูนะแบบนี้ถือว่าก็ใช้ได้ก็เป็นเนื้อหาที่ลองแบบลองชิมอะไรเงี้ยมันผ่านไปไม่มีอะไรนะคะเครียดคืนมาออกมาเป็นประมาณนี้หลังจากที่ใช้มา2อันเนี่ยก็เลยบอกได้ไงว่ายังไงผมประทับใจตัวสมูท3มากกว่าหรอเออจริงๆแล้วชอบสีสมูทคิวแต่ว่าวัสดุผมยังไม่โดนเท่าสมูท3ผมชอบเป็นโลหะอันนั้นจบไปเรื่องของอะไรนะประสบการณ์การใช้งานจริงที่ลองเอาไปใช้ทีนี้มาดูฟีเจอร์คร่าวๆก่อนว่ามันทำใช้งานยังไงบ้างสมูท3ใช้งานงี้ฮะขั้นแรกเนี่ยคุณก็ต้องติดตั้งโทรศัพท์เข้าไปก่อนวิธีการใช้งานนะฮะอย่างแรกเลยที่คุณอาจจะสับสนก็คือไอเนี่ยมันจะต้องอยู่ฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายใช่ไหมครับบางคนก็มันมาอยู่อย่างนี้เอ้ยอยู่อย่างนี้เปล่าหรือบางคนก็เอ้ยมันอยู่อย่างนี้เปล่าวิธีง่ายๆก็คือให้คุณดูตรงตัวหนังสือตรงนี้ตัวหนังสือตรงนี้ต้องไม่กำหัวก็คือมันจะอยู่ถูกฝั่งแค่นั้นเองแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ล่ะมันก็ไม่กลับนะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันไปไม่ได้เห็นนะไปไม่ได้เอาไปได้อีกอ่ะเอาที่สบายใจแล้วกันคุณก็ต้องหันหน้ามาทางคุณดิโอเคนะมันต้องไม่กำหัวจากนั้นคุณก็ใส่มือถือเข้าไปไอ้ตัวนี้มันจะดึงยืดได้แบบนี้คุณก็เอามือถือเนี้ยใส่เข้าไปทีนี้มือถืออีกใส่แบบไหนเอากล้องไว้ทางไหนอันนี้คือกล้องเอากล้องไว้ทางนี้ดีไหมซึ่งไม่ได้อยู่แล้วมันก็ติดอันนี้สิถ่ายอะไรได้มันก็ต้องเอากล้องไว้ทางซ้ายถูกไหมฮะเราก็ทำการดึงไอ้นี่ออกมาใส่เข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปให้ชิดดูง่ายเนาะง่ายแบบเนี้ยมันก็จะอะไรของมันก็ปล่อยมันไปนะเดี๋ยวเราต้องมาทำเซบิไลซ์นิดนึงทีนี้ไอ้พลิกไปพลิกมาตรงนี้ไม่ต้องยุ่งมันทำอะไรไม่ได้
ไอ้ที่ทำได้ก็คือเราจะต้องให้มันสเตบิไลซ์ซ้ายขวาแบบนี้วิธีการของเราก็คือเราก็มาทำการตั้งสเตบิไลซ์ที่ตรงนี้มันจะมีไอ้ตัวน็อตขันออกเห็นไหมฮะผมก็ปลดออกมาปุ๊บอย่างงี้แล้วก็ดูสิเอ๊ะมันเอียงทางไหนถ้ามันเอียงขวาทางนี้ใช่ไหมผมก็ต้องดันไอ้ตัวเหล็กเนี่ยไปทางซ้ายเอียงขวาอยู่ไปทางซ้ายเอาเอียงซ้ายมากไปดันไปทางขวาเอาเอียงขวาอีกหาจุดที่พอดีอ่ะตรงนี้พอดีแล้วพอดีปั๊บผมก็บิดล็อกเรียบร้อยอันนี้ผมก็ทำสเตบิไลซ์เรียบร้อยแล้วมาลองดูกันว่าเปิดแล้วจะเป็นไงอ่ะผมจะเปิดนะฮะเรียบร้อยแล้วคราวนี้มันก็สเตบิไลซ์ได้อย่างสวยงามเป็นไงบ้างดีใช่ไหมทีนี้โหมดใช้งานยังไงโหมดเนี่ยเรามากดตรงตัว M ก็คือโหมดตรงนี้นะครับปุ่มซ้ายตอนนี้เราอยู่ที่โหมดที่1ก็คือการไม่กดอะไรเลยตั้งแต่เปิดมาก็คือถือว่าอยู่โหมดหนึ่งนะฮะโหมดหนึ่งก็คือคุณสามารถที่จะบิดไปบิดมาอย่างนี้ได้แต่ว่าคุณขึ้นลงนี้ไม่ได้มันจะไม่ปรับทิศให้คุณมันก็จะอยู่ของมันตรงแต่คุณหมุนได้แผนไปแผนมาได้อันนี้คือโหมด1ทีนี้โหมด2คืออะไรโหมด2คือคุณกดเข้าไป1ครั้งปึ๊กจะเป็นโหมด2โหมด2คือมันจะล็อกแล้วแผนซ้ายแผนขวาไม่ได้แล้วอันนี้ก็จะอยู่ตรงเพราะงั้นมันจะนิ่งอยู่อย่างนี้เลยเห็นไหมไม่ว่าคุณจะปิดข้อมือไปขนาดไหนมันก็ไม่ไปเวลาที่คุณอยู่โหมด2คุณจะกลับโหมด1คุณก็กด1ครั้งเพื่อกลับโหมด1และไม่ว่าคุณจะอยู่โหมดอะไรคุณต้องกลับโหมด1เสมอคุณถึงจะไปโหมดอื่นได้ตอนนี้กลับมาโหมด1แล้วนะต่อไปผมจะพาไปโหมด3ก็คือการดับเบิ้ลคลิกกึกตอนนี้เราอยู่โหมด3แล้วโหมด3แตกต่างกันก็คือมันสามารถที่จะถ่ายกดลงไปงี้ได้หรือเงยขึ้นใช่มั้ยหรือเงยขึ้นมันก็จะตามองศาการบิดมือของเราใช่หันได้อะไรเงี้ยประมาณนี้พอคุณจะออกจากโหมด3คุณก็ต้องกด1ครั้งเพื่อออกจากโหมด3คุณก็จะกลับมาที่โหมด1เหมือนเดิมบางทีถ้าคุณรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ตรงใช่มั้ยบางทีคุณต้องไปที่โหมด3แล้วก็ตั้งให้มันตรงก่อนสักหน่อยอ๋อทําอย่างงี้เหรอทําได้ทําได้บางทีมันแบบมันนิดนึงไงแล้วก็กลับโหมด1นะคราวนี้มันก็ตรงแล้วประมาณนี้ต่อมาไอ้ฟีเจอร์ที่ผมใช้เมื่อกี้ก็คือตั้งเอาไว้แล้วก็หันกลับมาถ่ายผมตั้งแบบนี้ถูกมั้ยแล้วผมก็กดตัว M เนี่ย3ครั้งมันก็จะหมุนงี้อ๋อหันกลับไปกลับมาถ่ายตัวเองถ่ายเขาถ่ายตัวเองถ่ายเขาอย่างอันเนี้ยผมอย่างที่บอกว่าผมจะใช้กล้องหน้าเพราะว่าผมต้องการ 4K ผมก็จะตั้งแบบนี้แล้วผมนี่อันนี้เขาเรียกกล้องหลังคุณเอานี่เรียกกล้องหลังเหรอเขาเรียกกล้องหลังผมเรียกกล้องหน้ามาตลอดอันนี้กล้องหลังกล้องหน้าคือเห็นหน้าเรานั่นกล้องหน้ากล้องหน้ามักจะมีความละเอียดที่ไม่เยอะโอเคโอเคถ้างั้นถ้าผมเผลอเรียกมันว่ากล้องหน้าผมหมายถึงกล้องหลังโอเคก็งงโอ้โหโทรศัพท์คุณกล้องหน้าถ่าย 4K ได้โหไอ้กล้องนี้ไอ้กล้องหลังอะไรคือหน้าคือหลังโอเคโอเคมันอยู่ด้านหลังมันต้องเป็นกล้องหลังกล้องหลังโอเคครับอันนี้คือกล้องหลังฮะผมเรียกผิดมาตลอดโอเคประมาณนี้ผมก็คือผมจะใช้กล้องแบบหันมาแบบนี้แล้วถ่ายผมนะผมก็กินบะหมี่ไปแล้วก็แล้วคุณรู้ได้ไงตรงกับคุณอ่ะผมกะได้ไงผมกะเอาก็เหมือนเวลาที่ผมถ่ายพวกกล้องถ่ายวิดีโอทั่วไปผมว่ากะเอาได้เนี่ยแบบเนี้ยอาจจะหมุนกลับกด3ครั้งกลับมาแล้วสมูทไหมสมูทอันนี้ก็คือความเจ๋งของมันแล้วก็ถ้าเกิดคุณจะปรับองศานิดหน่อยก็หมุนนิดหน่อยนะสมูทมันสมูทมาตั้งแต่คิวแล้วล่ะเอาน่ะก็โอเคอ่ะก็ผมรู้สึกว่ามันโอเคอ่ะอันนี้คือในกรณีว่าสมมติว่าเราพกไปเที่ยวทำล็อกของตัวเองวีล็อกทำวีล็อกอาจจะเที่ยวแบบสมบุกสมบันหน่อยแล้วก็ไม่มีเวลาจะมาโปรเทคไอ้ก้านนี้ใช่ไหมหมายถึงแบบว่าบางทีก็ต้องจับยัดลงไปเร็วๆอะไรอย่างงี้ก็อาจจะทนทานมือหรือพวกถ่ายวีล็อกเป็นอาชีพอะเนาะอันนี้เหมาะมากแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปตรงนั้นอันนั้นเดี๋ยวค่อยสรุปอีกทีเดี๋ยวพูดอีกทีแล้วกันเพราะหมูอาจจะไม่ได้ถ่ายหน้าคุณถ่ายหูอะไรเงี้ยให้จริงๆหูพี่ก็สวยเหมือนกันถ่ายได้ฟีเจอร์ยังไม่จบแค่นี้ฮะมันสามารถที่จะถ่ายเป็นวิดีโอแนวตั้งได้ด้วยเมื่อกี้เห็นในภาพอันนี้ผมขอปิดก่อนนะวิดีโอแนวตั้งก็คือไม่ใช่ว่าอยู่ๆคุณมาทำแบบนี้ถูกไหมมันก็ไม่ใช่แล้วก็คือคุณมาคุณหมุนนี่ออกคลายมันเห็นไหมคุณคลายเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็ดึงมันออกนิดๆอ่ะคุณก็สามารถจะตั้งแบบนี้ได้แล้วก็ล็อกถ้าคุณจะถ่ายเป็นแนวตั้งคุณก็อาจจะเลื่อนให้มันแบบโอเคโอเคอ่ะยิ่งมันบาลานซ์ดีเท่าไหร่มันก็ยิ่งเปลืองแบตน้อยเท่านั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวผมบาลานซ์ซ้ายขวาก่อนนะมันต้องบาลานซ์ใหม่อันนี้เทซ้ายใช่ไหมผมก็ผลักไปทางขวามากไปประมาณนี้นะผมก็ทำการเปิดเครื่องปึ๊บเรียบร้อยแล้วฮะถ่ายวิดีโอแนวตั้งฮะชิวๆฮะถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยมันเสียงๆว่าจะไปโดนไหมคุณก็อาจจะยกขึ้นหน่อยนะอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะปรับอ่ะนะยกขึ้นหน่อยก็ได้ให้มันแบบไม่โดนคือผมไม่อยากให้มันสูงมากไงผมอยากให้บาลานซ์มันแบบลงต่ำนิดนึงเนี่ยแบบนี้ไม่โดนละ
โอเคผมก็เปิดละนี่ก็เรียบร้อยละถ่ายวีดีโอแนวตั้งสนุกฮะเพลินฮะเพลินเพลินคือบางทีเราอาจจะไม่ได้ใช้แบบแค่การถ่ายวิดีโอไงเราใช้เป็นการแบบสมมติว่าคอลกันวิดีโอคอลเงี้ยอย่าให้มันนิ่งมากนิ่งมากๆอะไรเงี้ยถือเป็นก้านอย่างเงี้ยถือเป็นก้านแบบไปไกลๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้หรือบางทีคุณก็แบบอยากถ่ายเป็นแบบไลฟ์ก็ได้เพราะว่าไลฟ์เนี่ยมันเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมดูคอมเมนต์เงี้ยคุณก็สามารถจะทำได้แต่ iPhone ไลฟ์แนวนอนได้ก็แล้วแต่คุณสิอ่ะโอเคแล้วมันมีอีกโหมดนึงก็คือโหมดถ่ายเรียบพื้นก็สามารถจะทำได้คือท่านี้ประมาณนั้นถ่ายเรียบพื้นเนี่ยถ่ายแบบเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยมีของอยู่ในมือเนี่ยวิธีการก็คือคุณก็แค่พลิกมันลงมาอย่างนี้เท่านั้นเองแล้วคุณก็ถ่ายเรียบพื้นไปมันก็ทำให้เราทำได้นะเผื่อจะถ่ายเท้าอย่างนี้ใช่ไหมทำท่าแบบสเต็ปการเดินสเต็ปเดินอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยสเต็ปเดินหรือว่าแบบใกล้ๆทะเลอย่างงี้ดีไหมแบบน้ำทะเลน้ำทะเลแบบบินเห็นทรายแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยขึ้นมาอย่างงี้สมูทนะสมูท 3กันเลยทีเดียวนะฮะก็โอเคช็อตสวยๆก็สามารถจะทำได้ง่ายๆเลยอันนี้ก็คือฟีเจอร์ที่มันสามารถทำได้นี่ผมก็ให้ดูแหละประมาณนั้นผมก็ให้ดูฟีเจอร์ไปหมดแล้วจริงๆมันเอาไปใช้ถ่ายอะไรได้เยอะคุณจะไปถ่ายแบบคล้ายๆกับถ่ายวล็อกถ่ายเต้นถ่ายอะไรก็ได้แต่อันนี้ผมเอามาเทสในมุมมองแบบถ่ายวล็อกแบบสมมติไปถ่ายรูปถ่ายวล็อกเก็บไปกินอาหารถ่ายวล็อกเก็บถ่ายเซลฟี่ตัวเองถ่ายคนอื่นอะไรเงี้ยมันก็ทำได้เดินถ่ายเดินไปตามทางถ่ายเงี้ยก็ได้ก็เหมือนกล้องมันบินอ่ะด้วยคุณภาพของกล้องมือถือเราในยุคนี้นะมันก็โอเคอย่างเนี้ยผมถ่ายเป็น 4K หมดเลยก็โอเคอ่ะก็จริงๆเรียกว่าความแตกต่างของ Smooth Q กับ Smooth 3มันก็คือความทนทานอะเนาะจะเรียกได้ว่ามันเป็นความทนทานแล้วก็การรับน้ำหนักที่มากขึ้นอีกหน่อยนึงคือถ้าอยากจะได้อะไรที่ทนๆใช้งานแบบสมบุกสมบันเราก็แนะนำเป็นสมูท 3ละเพราะว่ามันเป็นโลหะทั้งอันความตึบแล้วก็การที่ไม่ต้องพะวงอ่ะไม่ต้องดูแลมันน่ะก็ทิ่มเข้าไปก็ดูนิดนึงละกันก็ดูนิดนึงละกันก็เรียกว่าความเป็นโลหะมันก็ย่อมจะทนทานมากกว่าอยู่แล้วมากกว่าสมูทคิวก็ว่าเรียกว่าเป็นการใช้งานที่ใช้ทุกวันใช้นั่งหนวดทำเป็นอาชีพก้าวเห็นเยอะเดี๋ยวนี้สมัยนี้ว่าล็อกที่แบบทำเป็นอาชีพไปทำเยอะทำหลายคลิปอัพทุกวันอ่ะของฝรั่งมีเยอะแยะเลยคุณเขาก็ใช้มือถือใช้กล้องบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบมันเดี๋ยวนี้มันเข้ากับยุคสมัยมากอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้นะผมให้ดูว่าประสิทธิภาพของไมค์มือถือที่คุณได้ยินเนี่ยร้านอาหารเนี่ยคือแบบเสียงดังมากนะหรือแม้แต่จุดที่ผมไปถ่ายรูปเนี่ยในจุดที่ตอนที่จบทริปเนี่ยก็คือมันมีรถผ่านขวักไขว้เลยนะตรงนั้นเป็นทางด่วนด้วยข้างใต้เสียงมันก็โอเคอ่ะมันก็เข้าดีก็เขาก็พัฒนามือถือพัฒนามากขึ้นเพราะงั้นคุณจะใช้เป็นกล้องหลักไปถ่ายว่าหรอกแบบชิวๆอะไรเงี้ยสบายของพวกนี้ก็เลยออกแบบมาเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถจะทำงานประเภทวล็อกได้ง่ายขึ้นขนาดผมแบบมีกล้องเนี่ยผมยังรู้สึกว่าผมแฮปปี้เอ้ยพกไปเบาๆอย่างเงี้ยไปถ่ายวล็อกเล่นอะไรเงี้ยยังสนุกเลยก็ดูไปถ้าตัวเองคิดว่าเฮ้ยฉันได้ใช้บ่อยแล้วก็ฉันเหมาะกับเจ้าสิ่งนี้เนี่ยก็ซื้อหากันเข้ามานะคะครับมีขายที่ www.electrico.com/shop อยู่ในหมวดของ Gimbal Stabilizer เสิร์ชชื่อก็ได้เสิร์ชชื่อชิยุนเนี่ยสะกดครับ ZHIYUNSmooth หรือเสิร์ชคำว่า Smooth 3มันก็เจออ่ะก็ลองจริงๆก็เสิร์ชชิยุนขึ้นมาก็จะเจอหลายรุ่นที่เราเคยรีวิวไว้แล้วก็ดูว่าตัวเองอยากใช้กับกล้องหรืออยากใช้กับมือถือโอเคก็มีเท่านี้ก็อย่าลืมมาซื้อหากันนะคะที่ www.electrico.com/shop ช่วยกันอุดหนุนพวกเราด้วยนะคะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเนาะอย่าลืมที่จะอัดฉีดพวกเราด้วยการช้อปปิ้งกับพวกเรานะคะพูดสั้นๆเข้าใจง่ายเข้าใจง่ายวันนี้ก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย